มื้อแรกในสนามบินหยิบอะไรมาไม่รู้แต่มันหยิบมูสซ่วนี่ขโมยของมันกินมาละใส่หมูช้อนคิดว่าสามสี่ขั้นมาไหนมาไหนเนี่ยโอ้ยเหนียวอ่ะนะไม่ได้ชิมหมูก่อนมันเหมือนหมูเด้งในหมูกระทะที่มันเป็นมั่งแป้งหน่อยอ่ะต้องมาลัดขมปี๊ดขมปี๊ดเม็ดเจ้าอุ้ยอันนี้ชอบอ่ะอันนี้ชอบอ่ะแก้มแน่อาหารได้หมดเลยไหมมาลาชิมแล้วมันขมเดี๋ยวชิมอย่างอื่นต่อมีหัวเชฟเขาลองดูนะของญี่ปุ่นอร่อยกว่าของเลี้ยงญี่ปุ่นอร่อยกว่าอันนี้มาถ้ามาไต้หวันมาลองได้แต่ให้กินจริงจังไม่ดีอ่ะดูอันที่มันโอเคเราก็ชิมสักอันสองอันก็พอนะอันนี้เดี๋ยวลองเอาหัวปลายกินหนึ่งเฮ้ยมันนิ่มเว้ยตักลงไปซึบขาดเลยเดี๋ยวลองดูตรงปลาอร่อยอร่อยมากมีข้าวก่อน